ผสมโดยเฉพาะเป็นการสรุปเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ผ่านมาได้มีผู้เสียชีวิตถึง9คนย้อนอุบัติเหตุอยู่ที่นครหลวงวิจันทร์นับแต่วันที่26เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2022อยู่นครหลวงวิจันทร์ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น28กรณีเสียชีวิต9คนสร้างผลเสียหาย900ล้านกว่ากีบท่านพันโทวีระพงษ์เสน่หาหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรนครหลวงวิจันทร์ให้ฮู้ว่าท้ายเดือนเมษายน2022ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น28กรณีสาเหตุก็มาจากนักขับขี่นี่ประมาทขาดสติบ่เข้มงวดปฏิบัติกฎระเบียบจราจรบ่จะเป็นการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วขับขี่และรถไว้เกินกำหนดสิ่งขึ้นหน้าบ่รับประกันบ่รักษาระยะห่างในการขับขี่ซึ่งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่เมืองไซธานี7กรณีศรีสัตนาถ6กรณีไซเสถา6กรณีจันทบุรี3กรณีหาดไซฟ้อง3กรณีศรีโคตบอง2กรณีแล้วก็เมืองปากหืมอีก1กรณีมีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด29คนบาดเจ็บเล็กน้อย8คนสมควร15คนบาดเจ็บสาหัส5คนและก็มีผู้เสียชีวิต9คนด้วยกันมีพาหนะเปเปทั้งหมด51คันเปเปเล็กน้อย10คันเปเปสมควร40คันใช้การบ่ได้1คันส่วนระยะเวลาที่ว่าเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะอยู่ในตอนกลางคืนก็คือ19โมงจนถึงเวลา24โมงรวมมูลค่าความเสียหาย900ล้านกว่ากีบด้วยกันท่านผู้ชมอันนี้คือจะเป็นการสรุปอุบัติเหตุอยู่ที่นครหลวงจันทร์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละก็ถือว่าสร้างความเสียหายหลายพอสมควรขอบใจข่าวจากทางด้านห้อยตีเพชรกาลินนั่นเอง